สวัสดีครับมีคลิปหนึ่งของแจ็คหม่าที่ผมดูแล้วอยากจะมาแชร์ครับวิธีคิดวิธีทำงานวิธีบริหารวิธีสร้างพนักงานหรือสร้างผู้นำในองค์กรเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากและเป็นสิ่งที่แจ็คหม่าพยายามที่จะบอกกล่าวกับคนทั้งหลายว่าคุณจะต้องบอกกับพนักงานของคุณว่าคุณมีวิสัยทัศน์อย่างไรแล้วถ้าคุณเจอกับคนที่ฉลาด smart people กับเจอคนที่ไม่ฉลาดหรือ stupid people เนี่ยคุณจะเจอกับปัญหาอะไรน่าสนใจมากแจ็คมามีพนักงานหลายพันคนณขณะนี้เป็นหมื่นแล้วครับดังนั้นภารกิจสำคัญของแจ็คมาก็คือการทำอย่างไรจึงจะสอนและจึงจะให้แน่ใจว่าพนักงานในทุกระดับนั้นเข้าใจในทัศนวิสัยเข้าใจในวิสัยทัศน์และเข้าใจในเป้าหมายของบริษัทร่วมกันแล้วเวลาที่บริหารพนักงานคนเหล่านี้เนี่ยคนที่เก่งกับคนที่ไม่เก่งเขาทำงานร่วมกันได้ไหมแจ็คมามีข้อสังเกตที่ดีมากบอกว่าคนโง่เนี่ยคนที่ไม่ฉลาดเนี่ยทำงานด้วยกันไม่ยากแต่คนที่ฉลาดทำงานด้วยกันเนี่ยยากเพราะคนเก่งต่างคนต่างก็มีอัตตามีอีโก้ของตัวเองแต่คนเหล่านี้มีวิชั่นคือมีวิสัยทัศน์หน้าที่ของผู้นำในฐานะเป็น CEO ฐานะเป็นผู้นำองค์กรเนี่ยจะต้องคิดอย่างไรทำอย่างไรผมอยากให้ฟังตรงนี้ครับฟังเสร็จแล้วมาคุยกันมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับว่าแล้วท่านมองอย่างไรในลักษณะที่จะต้องบริหารในลักษณะที่จะต้องทำให้ลูกน้องลูกทีมพนักงานจะต้องเห็นด้วยที่จะเดินไปในแนวทางเดียวกับคุณลองฟังดูนะครับว่าแจ็คมาเขาว่าอย่างไรบ้าง I know nothing about technology I know nothing about management I know nothing about but the only thing is that you don't have to know a lot of things you have to find the people who are smarter than you are my first way is always find people who knowledge on computerSmart than I am. Accounting, smarter. For so many years, I always try to find people smart than I am. And when you find so many smart people, my job is to make sure the smart people can work it together. And then if smart people can work it together, it's easier. The vision will believe. Stupid people can work it together easily.Smart people can never work together. But stupid people work together easily, they don't believe the vision. The people who believe the vision, but they don't work together. You should be ideal with great, strong vision leader, but you should also have to survive today. If you don't survive today, you're gone. The best way to promote your company is not you, it's not me. The best way is your product, your services, your employees. For the first 2,000 employees of Alibaba,I speak everybody for 1 or 2 hours when they join in. I said, I will never promise you will be rich. I never promise you will be promoted. But I promise you'll suffer. I promise you will have a terrible life. And, right? And all the terrible things I promise when you join this company. Right? But good things. If you promise good things, you are misleading them. Because...I cannot promise myself. We know this is the future, but we are not sure that we will be there. But if we don't work together, we all will lose our jobs. That's the thing. นี่ครับน่าสนใจมากแจ็คหม่าบอกว่าต้องหาคนที่ฉลาดกว่าตัวเองมาทำงานต้องเทคโนโลยีต้องหาคนที่เก่งกว่าเราบัญชีก็ต้องหาคนที่เก่งกว่าเราต้องหาคนเก่ง smart people smart people เนี่ยเข้าใจ vision เข้าใจเรื่องวิสัยทัศน์คนฉลาดเข้าใจวิสัยทัศน์แต่ปัญหาก็คือว่าคนฉลาดมักจะไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ดีเพราะว่าต่างคนต่างเขาไม่ได้พูดนะครับแต่ผมวิเคราะห์ให้ฟังต่างคนต่างมีอัตตามีอีโก้ตัวเองแต่แจ้งมาบอกว่าแต่คนโง่เนี่ยทำงานร่วมกันได้ดี
แต่ปัญหาของคนโง่ที่ทำงานด้วยดีเนี่ยมันไม่ช่วยบริษัทเพราะว่าคนโง่เหล่านี้ไม่มีวิสัยทัศน์เพียงพอน่าสนใจไหมครับดังนั้นยังไงก็จะต้องหาพนักงานที่ฉลาดมาทำงานให้กับเราแต่พนักงานที่ฉลาดเนี่ยอยู่ที่เราต้องบริหารให้เขาทำงานร่วมกันให้ได้โดยลักษณะนิสัยแล้วเนี่ยคนฉลาด smart people เนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องวิชั่นเข้าใจเป้าหมายบริษัทจะต้องเดินหน้าไปอย่างไรแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าคุณจะทำอย่างไรให้คนฉลาดที่เป็นลูกน้องคุณเนี่ยทำงานร่วมกันให้ได้นี่คือสิ่งที่ท้าทายเจ้ามาบอกว่าตอนที่ตั้งบริษัทใหม่ๆพนักงาน 2,000 คนแรกเนี่ยแจ็คมาบอกว่าคุยกับทุกคนเลยตอนที่เข้ามาคุย1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงเลยคือนั่งติวกันเข้มๆเลยว่าคุณเข้ามานี่นะจะต้องเจอกับอะไรบ้างและบอกด้วยว่าพนักงานใหม่ที่ผมคุยด้วยเนี่ยผมจะไม่รับปากเขานะว่าชีวิตเขาจะดีขึ้นเงินเดือนเขาจะดีขึ้นเขาจะได้รับการเลื่อนขั้นทุกอย่างจะดีผมไม่รับปากอย่างนั้นแจ้งมาบอกว่าผมบอกกับพนักงานใหม่ทุกคนว่าชีวิตเขาจะลำบากยังไงเขาจะต้องทำงานหนักอย่างไรเขาจะต้องเจอกับสิ่งท้าทายอย่างไรและถ้าเขารับไม่ได้เขาก็ไม่ควรจะอยู่แจ้งมาจะพูดเล่นหรือพูดจริงไม่ทราบแต่ว่าเขาบอกว่าเขานั่งคุยกับพนักงานใหม่ทุกคนตอนที่ตั้งบริษัทพนักงาน 2,000 คนแรกบอกว่าคุณจะต้องเข้าใจนะว่าบริษัทต้องอยู่รอดวันนี้ถ้าอยู่ไม่มีวันนี้ไม่มีวันหน้าดังนั้นคุณต้องเหนื่อยคุณต้องทุ่มเทและคุณต้องเข้าใจถึงเป้าหมายรวมของบริษัทร่วมกันผมฟังแล้วผมก็รู้สึกว่าแจ็คหมากล้าพูดแล้วก็เอาประสบการณ์ตัวเองโดยเฉพาะในบริษัทของคนจีนเนี่ยในช่วงที่อาลีบาบาตั้งใหม่ๆเนี่ยก็ไม่ง่ายนะครับเพราะจะเป็นเด็กรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่เหล่านี้อาจจะมีความรู้ทางเทคโนโลยีอาจจะเก่งเรื่องบัญชีอาจจะเก่งเรื่องการเงินแต่ว่าเด็กเหล่านี้ยังไม่มีความรู้สึกทุ่มเทให้กับบริษัทกับองค์กรเท่าไหร่แล้วเด็กจีนส่วนใหญ่ก็ถูกสอนมาว่าให้ทำงานง่ายรายได้ดีซึ่งแจ็คมาบอกว่าวัฒนธรรมทำงานอย่างนั้นเนี่ยไม่มีทางทำให้บริษัทโตได้ดังนั้นก็จึงบอกว่าก็เลยนั่งลงพูดคุยกับพนักงานทุกคนคนละ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงตอนเข้ามาเลยนะบอกว่าชีวิตคุณที่อาลีบาบาจะไม่สบายนะจะลำบากนะจะโดนท้าทายนะและจะล้มเหลวด้วยนะแต่ถ้าคุณทำงานจริงขยันจริงทุ่มเทจริงและทำงานกับเพื่อนร่วมบริษัทได้อย่างดีเนี่ยวันนี้เราจะรอดถ้าวันนี้เรารอดพรุ่งนี้ก็มีคุณก็จะอยู่ได้ต่อไปแต่ถ้าวันนี้เราไม่สามารถทำให้มันดีวันนี้ได้พรุ่งนี้ก็จะไม่มีเมื่อพรุ่งนี้ไม่มีก็แปลว่าอนาคตไม่มีนี่เป็นสิ่งที่แจ็คมาไปพูดที่ World Economic Forum เมื่อเร็วๆนี้เพราะว่าขึ้นเวทีแล้วมีคนถามเราว่าแล้วคุณบริหารยังไงผมชอบตรงที่ว่าคุณบริหารเนี่ยครับบอกว่าผมไม่รู้เรื่องเทคโนโลยีผมไม่เรื่องบัญชีสิ่งที่ผมรู้อย่างเดียวก็คือว่าคุณไม่ต้องรู้อะไรมากคุณสำคัญที่สุดคือคุณบริหารคนก็แล้วกันฉะนั้นก็จะหาคนที่เก่งกว่าผมในด้านต่างๆแล้วก็หาคนที่เก่งกว่าผมด้วยนะและคนที่เก่งกว่าผมเนี่ยสามารถที่จะทำงานด้วยกันให้ได้ด้วยนะผมต้องทำให้เขาทำงานด้วยกันให้ได้ด้วยนะถ้าเก่งแต่ว่าทำงานด้วยกันไม่ได้ก็ยุ่งแต่ถ้าผมหาคนโง่คนโง่ทำงานด้วยกันได้แต่มันไม่บรรลุเป้าหมายตรงนี้แหละครับที่เป็นสิ่งที่แบ่งแยกระหว่างนักบริหารที่เก่งกับนักบริหารที่ไม่เก่งนักบริหารที่ไม่เก่งจะชอบบริหารคนโง่ทำนองนั้นนะครับผมวิเคราะห์ตีความตามที่แจ็คหมาพูดคนที่ไม่เก่งเนี่ย CEO ที่ไม่เก่งจะชอบบริหารคนที่ไม่ฉลาดเพราะบริหารง่ายแล้วคนที่ไม่ฉลาดอาจจะทำงานด้วยกันได้ดีด้วยฉะนั้นทุกอย่างจะราบรื่นไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นแต่เป้าหมายไม่บรรลุเพราะว่าคนไม่ฉลาดย่อมไม่สามารถจะบรรลุเป้าหมายได้ดังนั้นแจ็คมายืนยันว่าต้องหาคนฉลาดกว่าตัวเองด้วยกว่า CEO ด้วยเพื่อที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายแต่การบริหารคนฉลาดมันไม่ง่าย
บริหารคนไม่ฉลาดง่ายกว่าบริหารคนฉลาดเรานึกว่าถ้าเขาฉลาดแล้วนี่มันไม่ต้องบริหารแล้วนี่ไม่จริงครับบริหารคนฉลาดยากกว่าบริหารคนไม่ฉลาดฉะนั้นตัว CEO ถ้าฉลาดก็ต้องพยายามหาคนฉลาดกว่ามาเพื่อที่จะทำงานให้กับตัวเองแต่ถ้า CEO ที่ไม่ฉลาดจะหาคนที่ไม่ฉลาดหรือฉลาดน้อยกว่าตัวเองมาเป็นลูกน้องตัวเองเพราะบริหารง่ายกว่าเห็นไหมครับว่าปรัชญาเรื่องนี้น่าสนใจมากเลยไม่ว่าเทคโนโลยีจะไปถึงไหนไม่ว่าจะมี disruption อย่างไรไม่ว่านวัตกรรมมาใหม่อย่างไรท้ายที่สุดมันอยู่ที่คนและมันอยู่ที่การบริหารคนผมเชื่อว่าที่แจ็คมาพูดเนี่ยถ้าตีความและผมวิเคราะห์ต่อก็คือว่า CEO ฉลาดต้องบริหารคนที่ฉลาดกว่า CEO ที่ไม่ฉลาดจะบริหารคนที่ฉลาดน้อยกว่าตัวเอง CEO ถ้าเก่งจริงต้องไม่กลัวคนเก่งกว่านี่คือสิ่งที่แจ็คหม่าพยายามจะบอกซึ่งผมเห็นด้วยนะครับแล้วก็ถามทุกท่านที่ฟังอยู่ว่าเห็นด้วยหรือไม่มีประสบการณ์ในฐานะเป็นลูกน้องหรือเป็นเจ้านายหรือเป็นหัวหน้าในระดับไหนแต่สิ่งที่แจ็คหม่าพูดผมฟังดูแล้วมันมันควรจะมาถกแถลงกันหน่อยแล้วมาเล่าให้ฟังว่าความข้อคิดเหล่านี้ในฐานะนักบริหารในยุคดิจิทัลเนี่ยมันช่วยเรามันช่วยทำให้เรานั่งคิดว่าเราเป็น CEO เราไม่จำเป็นต้องเป็น CEO เบอร์หนึ่งนะครับเราอาจจะเป็นหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าแผนกมีลูกน้องแค่ 2-3 คนก็ต้องถือว่าเราเป็นหัวหน้าแล้วล่ะเราเป็นหัวหน้าคนในระดับต่างๆเรากลัวคนที่เก่งกว่าเราไหมเรากลัวคนที่ฉลาดกว่าเราไหมถ้าเรากลัวคนที่ฉลาดกว่าเราแปลว่าเราไม่ฉลาดแจ็คมาพูดนี่มันทำให้เราต้องคิดเลยนะครับว่าถ้าเราจะเป็นผู้นำเราต้องไม่กลัวลูกน้องที่ฉลาดกว่าเราแล้วถ้าลูกน้องเราฉลาดจริงก็จะมองมาที่เราแล้วก็บอกว่าเจ้านายหัวหน้าเรายอมรับเราทั้งที่เราทำเรื่องนี้เก่งกว่าหัวหน้าเราฉะนั้นหัวหน้าที่ฉลาดก็คือลูกน้องต้องเก่งยิ่งลูกน้องเก่งหัวหน้าที่ฉลาดยิ่งต้องดีใจแต่ถ้าหัวหน้าไม่เก่งหัวหน้าจะไม่ชอบลูกน้องที่เก่งจะชอบลูกน้องที่ไม่เก่งกว่าตัวเองพูดภาษาชาวบ้านคือว่าหัวหน้าที่โง่ก็จะชอบลูกน้องที่โง่กว่าหัวหน้าที่ฉลาดก็จะชอบลูกน้องที่ฉลาดกว่าสิ่งที่แจ็คหม่าพูดก็เข้าล็อกตรงนี้เพราะว่าอาลีบาบาเนี่ยเติบโตได้ภายใน10กว่าปีกลายเป็นบริษัทระดับโลกยักษ์ใหญ่เนี่ยและเผชิญกับเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเลยครับก็คือคนที่มาทำและคนที่มาทำเป็นเด็กรุ่นใหม่ของจีนด้วยเด็กรุ่นใหม่ของจีนก็จะมีความกระตือรือร้นมีความใฝ่ฝันมีความอยากได้ตำแหน่งมีความอยากได้เงินทองมากมายแจ็คหม่าก็บอกว่าผมจะบอกเลยว่าคุณชีวิตคุณไม่สบายแน่นะคุณมาทำงานที่เนี่ยเพราะว่าคุณจะต้องเจอกับสิ่งท้าทายมากและผมไม่สามารถรับรองได้นะว่าคุณจะมีเงินเดือนขึ้นคุณจะได้ตำแหน่งดีขึ้นคุณจะต้องฟังผมว่างานของคุณจะหนักและงานของคุณจะไม่สบายคุณจะเจอสิ่งท้าทายมากมายที่คุณจะต้องรู้เลยว่าถ้าคุณไม่รอดวันนี้พรุ่งนี้ไม่มีนี่คือเป็นการโยนระเบิดใส่พนักงานใหม่และผมก็เชื่อว่าถ้าพนักงานใหม่ฟังแล้วกลัวตกใจก็คงไม่มาทำงานวันรุ่งขึ้นแล้วล่ะครับดังนั้นถ้าแจ็คมาพูดกับพนักงานแล้วพนักงานฟังแล้วพนักงานถือว่าโอเคชีวิตลำบากก็จะพิสูจน์ให้เห็นว่าพร้อมจะรับความลำบากอย่างนี้คือสิ่งที่แจ็คมาต้องการคือพนักงานลูกน้องที่แจ็คมาต้องการว่ามาทำงานที่นี่ต้องรู้เลยนะว่ามันจะเหนื่อยมันจะยากพระแจ้งมาเคยพูดเอาไว้ว่า life is hard today ชีวิตของทุกคนที่ต้องการจะเป็นผู้ประกอบการเนี่ยวันนี้จะลำบาก tomorrow is even more difficult วันพรุ่งนี้จะยากกว่าวันนี้อีก but the day after tomorrow will be beautiful แต่วันหลังจากพรุ่งนี้เนี่ยชีวิตจะดีขึ้นเราจะเห็นแสงอาทิตย์วันมะรืนนี้แต่ปัญหาคือคนส่วนใหญ่ตายในคืนวันพรุ่งนี้มันไม่ถึงมะรืนนี้
พราะความอึดความอดทนความมุ่งมั่นของคนเนี่ยมันวัดกันตรงข้ามไปอีกวันไม่ใช่พรุ่งนี้มันต้องเป็นมะรืนนี้ดังนั้นสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่แบ่งระหว่างความสำเร็จกับความล้มเหลววิธีคิดของแจ็คหม่านี่มาจากประสบการณ์ของตัวเองไม่ได้เรียนหนังสือที่ไหนไม่ได้ไปเรียนฮาร์วาร์ดไม่ได้ไปเรียนมหาวิทยาลัยปักกิ่งมาจากประสบการณ์และมาจากการสั่งสมความคิดความอ่านวิธีปฏิบัติที่สามารถจะนำมาใช้ในชีวิตจริงๆของบริษัทตั้งใหม่อย่างอาลีบาบาได้อย่าลืมนะครับว่าอาลีบาบาเกิดขึ้นจากบริษัทเล็กๆที่ขายของออนไลน์ในประเทศจีนที่ขณะนั้นยังไม่มีใครเชื่อได้ว่าจะมีธุรกิจออนไลน์ได้เพราะคุณภาพสินค้าก็ไม่แน่ไม่นอนการส่งถึงบ้านก็ยังไม่มีระบบใดๆคนเอาสินค้าปลอมมาขายก็มีเยอะราคาก็โกงจนกระทั่งว่าผิดจากความเป็นปกติเสร็จแล้วก็ไม่รู้ว่าจะส่งได้ตามวันเวลาที่รับปากหรือไม่คืนของก็ไม่ได้ฉะนั้นตอนเริ่มต้นในอาลีบาบาเป็นบริษัทที่ดูเหมือนว่ายากอนาคตไม่มีเป็นเรื่องใหม่มากแต่แจ็คหม่ายืนยันว่าจะต้องยกมาตรฐานให้สูงคุณภาพสินค้าต้องดีใหม่ๆก็เจอปัญหานะครับอาลีบาบาก็เจอกับคนร้องเรียนว่าเอาของปลอมมาขายเพราะว่าอาลีบาบาเนี่ยเป็นตลาดกลาง marketplace ใครมีของก็มาช่วยกันวางอาลีบาบาเป็นเพียงคนกลางเท่านั้นเองคิดเปอร์เซ็นต์ที่ยอดขายได้ดังนั้นตอนใหม่ๆก็ไม่รู้วิธีการสกรีนวิธีการตรวจสอบว่าคนที่เอาของมาขายในแพลตฟอร์มของอาลีบาบาเนี่ยเชื่อได้หรือไม่ได้แค่ไหนอย่างไรดังนั้นภารกิจใหญ่เลยครับก็คือการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ trust ซึ่งต้องยอมรับนะอาลีบาบาใหม่ๆเนี่ยก็ดิ้นรนต่อสู้มากเกี่ยวกับเรื่องชื่อเสียงแจ็คมาก็เคยโดนหนักครับตอนใหม่ๆนี่มีคนแอบเอาของปลอมมาขายโอ้โหเรื่องใหญ่เลยครับเพราะว่าคนที่ซื้อไปก็โวยวายแล้วก็ร้องเรียนปั๊บเดียวคนก็รู้กันทั้งประเทศว่าอาลีบาบาเข้าไปใน alibaba.com มีของปลอมด้วยแล้วในสมัยนั้นเป็นเรื่องปกติครับถ้าจำได้เนี่ยเราสามารถที่จะซื้อ iPhone สามารถที่จะซื้อเสื้อตราลาคอสจระเข้เนี่ยของปลอมทั้งสิ้นทุกอย่างปลอมหมดนาฬิกาแบรนด์เนมมีหมดแต่ของปลอมทั้งสิ้นดังนั้นพอมีอีคอมเมิร์ซในนามอาลีบาบาใหม่ๆก็แน่นอนของปลอมก็ต้องเข้ามาปรากฏตัวอย่างรวดเร็วฉับพลันแจ็คหม่าต้องแก้ปัญหานี้อย่างรุนแรงและมุ่งมั่นเพราะว่ามิฉะนั้นก็จะไม่มีทางที่จะทำให้คนเชื่อถือได้เรื่องคนจึงเป็นเรื่องสำคัญฉะนั้นปรัชญาของการบริหารคนของแจ็คหม่าจึงน่าสนใจไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นกูรูด้าน HR หรือว่าเรื่องบริหารบุคคลนะครับไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขามีทฤษฎีหลักที่จะสามารถเป็นคู่มือให้กับคนอื่นได้ก็ไม่ใช่มันมาจากประสบการณ์มาจากการได้ทดลองจริงๆดังนั้นเขาจึงบอกว่าเวลาผมเริ่มบริษัทอาลีบาบาเนี่ยผมรู้เลยว่าผมเองไม่ใช่คนเก่งที่สุดเทคโนโลยีผมไม่รู้เรื่องทำบัญชีเรื่องการเงินผมก็ไม่รู้เรื่องการตลาดก็ไม่ใช่ว่าแจ็คมาเก่งกาจอะไรดังนั้นต้องถามจริงๆว่าแล้วแจ็คมาเก่งตรงไหนถึงประสบความสำเร็จได้คำถามนี้ช่วยกันหาคำตอบว่าแจ็คมาเก่งตรงไหนเขียนเข้ามาได้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสำเร็จของแจ็คมามาจากอะไรที่เขาพูดถึงเรื่องของการบริหารคนนั้นทำให้ผมคิดขึ้นมาได้ว่าเออมันน่าที่จะมานั่งวิเคราะห์ช่วยกันวิเคราะห์ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรสำหรับแจ็คหม่าซึ่งก็เป็นครูสอนภาษาอังกฤษในต่างจังหวัดของจีนคนหนึ่งเท่านั้นไม่ได้เรียนจบอะไรไม่รู้เรื่องเทคโนโลยีไม่ใช่อย่างสตีฟจ็อบส์ซึ่งอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ไปเรียนเรื่องดีไซน์อยู่ในแวดวงซิลิคอนแวลลีย์ที่มีคนเก่งสามารถที่จะไปแอบขโมยข้อมูลวิธีการหรือว่าตัวอย่างของ Xerox มาแล้วมาคิดต่อแจ็คมาไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยไม่เหมือนกับบิลเกตส์ที่เรียนฮาร์วาร์ดระหว่างเรียนก็มีเพื่อน
แล้วก็มานั่งเล่นคอมพิวเตอร์กันเห็นมีใครเก่งก็ไปเรียนรู้จากเขาตัวอย่างน้อยสุดมีครูมีตัวอย่างมีบรรยากาศของการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆแต่แจ็คมาในฐานะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษเล็กๆที่เมืองหางโจวต่างจังหวัดไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยนะครับแรงบันดาลใจมาจากที่ไปอเมริกาไปเจอเพื่อนอเมริกันแล้วก็เพื่อนบอกว่าเนี่ยนี่เขาเรียกคอมพิวเตอร์นะนี่ถ้าคุณเข้าไปพิมพ์เข้าไปเนี่ยในเว็บไซต์เนี่ยคุณก็จะสามารถค้นข้อมูลได้นะแจ็คหม่าไม่เคยเห็นคอมพิวเตอร์ไปเจอเพื่อนอเมริกันคนนี้เนี่ยก็เลยลองพิมพ์ดูก็บอกพิมพ์อะไรก็ได้คุณไม่ต้องกลัวหรอกมันไม่กินคุณหรอกมันไม่กัดคุณหรอกแจ็คหม่าก็คิดอะไรไม่ออกก็พิมพ์คำว่าเบียร์ B-E-E-R beerพอพิมพ์คำว่าเบียร์กดเข้าไปมันก็จะมีเบียร์ประเทศโน้นประเทศนี้ประเภทต่างๆนานาขึ้นมาหน้าจอแต่ไม่มีเบียร์จากประเทศจีนนั่นแหละปิ๊งเท่านั้นแหละแจ้งมาไม่ใช่เป็นคนเก่งอะไรแจ้งมาเพียงแต่ตั้งคำถามตัวเองว่าเอ๊ะทำไมถ้าซื้อเบียร์ออนไลน์ได้จากทั่วโลกทำไมไม่มีเบียร์จีนนะแล้วถ้าเบียร์จีนมาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์มันก็น่าจะขายได้นะเพราะว่าจีนมีเบียร์มากมายแต่เบียร์จีนยังไม่ขายในเว็บไซต์เลยนั่นแหละข้อนั้นแหละคำถามในสมองข้อนั้นแหละที่ทำให้แจ็คหม่ากลายเป็นอภิมหาเศรษฐีวันนี้จากที่ไม่มีสตางค์จากที่เป็นครูต่างจังหวัดที่เอาตัวยังไม่รอดนะครับแต่ว่าในสมองเนี่ยคิดแล้วว่าเอ้ยถ้ามันมีการซื้อขายของบนเว็บไซต์ในคอมพิวเตอร์ได้ตอนนั้นยังไม่มีมือถือนะครับเว็บไซต์ต้องเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะด้วยแจ็คหม่าก็เอ้ยมันมีโอกาสหรือเปล่าวะการตลาดก็ไม่ได้รู้เรื่องหรอกไม่ต้องพูดถึงเทคโนโลยีว่าคอมพิวเตอร์ทำด้วยอะไรไม่ต้องพูดถึงว่ารู้จักแอปส์ไหมไม่รู้กลับบ้านมีเพื่อนอยู่18คนก็เลยชวนเพื่อนมากินเหล้าบอกเอ้ยผมไปอเมริกามาเจออย่างนี้ว่ะเราน่าจะขายของบนออนไลน์ได้นะทุกคนหัวเราะแจ็คหม่าจะบ้าไปหรือเปล่าคอมพิวเตอร์คืออะไรขายของยังไงและต้องคิดย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยอินเทอร์เน็ตของจีนก็ไม่ใช่ว่าจะแรงพอที่จะเล่นอะไรได้ง่ายกว่าที่จะเข้าเว็บไซต์ได้กว่าที่จะดึงข้อมูลได้แล้วก็ไม่มีครับ Google ก็ไม่มีเว็บไซต์อื่นๆก็ไม่มีครับของจีนเนี่ยก็ก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กครับเพื่อนก็ไม่เอาด้วยมีเพื่อนคนเดียวที่เอาด้วยก็รำคาญตัวเองบอกก็ช่วยๆกันไปนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นดังนั้นคุณสมบัติของแจ็คหม่าในเรื่องอื่นๆใดๆเนี่ยไม่มีเลยมีอย่างเดียวเท่านั้นคือไม่ยอมแพ้แล้วก็ต้องลองถ้ามีไอเดียต้องลองดูแล้วไม่ใช่ว่าลองเดือน2เดือนแล้วสำเร็จนะครับลองเป็นปีๆครับท่ามกลางเสียงหัวเราะเยาะท่ามกลางเสียงข่มขู่ท่ามกลางสายตาน้ำเสียงของเพื่อนและตลาดที่บอกว่าก็ให้เขาบ้าไปคนเดียวให้แจ็คหม่าบ้าไปคนเดียวฉะนั้น fast forward มาวันนี้จึงทำให้ผมสนใจว่าสิ่งที่แจ็คหม่าพูดถึงการบริหารคนโง่และคนฉลาดเนี่ยมันมาจากประสบการณ์เขาจริงๆเขาบอกว่าบริหารคนโง่ง่ายแต่บริหารคนฉลาดยากแต่ท้ายที่สุดบริษัทคุณจะรอดได้ต้องมีคนฉลาดกว่าคุณมาทำงานให้คุณนี่คือคำถามใหญ่ที่ผมอยากจะถามทุกท่านว่าแล้วคิดอย่างไรประสบการณ์ของท่านนี่เป็นอย่างไรคุณวิรัตบอกว่าคนเก่งคนฉลาดจำเป็นมากๆผู้ปกครองต้องมีคุณธรรมเพราะคนเก่งคนฉลาดทางงานคือคนฉลาดแน่นอนครับคุณอัจฉริยะบอกว่ามีความมุ่งมั่นที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นน่าจะเอาแบบอย่างในชีวิตมากคุณสุทธิพักบอกว่าเก่งสังเกตและวิเคราะห์ตัวตนบนพื้นฐานมนุษย์โดยมองย้อนตัวเองและสวมบทความเป็นตัวตนของคนนั้นใช่ครับกล้าคิดกล้าทำและก็คิดต่างจินตนาการนี่คือบทเรียนแต่ผมได้ยินประโยคนี้ของแจ็คมาก็เลยอยากจะมาแบ่งปันกับทุกท่านที่ติดตาม
ว่าเออคุณคิดยังไงถ้าเราเป็นหัวหน้าคนไม่ว่าเราจะเป็นหัวหน้าระดับไหนก็ตามนะครับเราชอบบริหารคนโง่หรือชอบบริหารคนฉลาดส่วนใหญ่ถ้าฟังแจ็คมาวิเคราะห์ส่วนใหญ่จะชอบบริหารคนโง่เพราะคนโง่บริหารง่ายกว่าและคนโง่ทำงานด้วยกันได้ผลงานอีกเรื่องนึงนะครับเพียงแต่ว่าความสงบในที่ทำงานเนี่ยถ้ามีลูกน้องที่ไม่ฉลาดสบายเขาไม่ตั้งคำถามเขาไม่ท้าทายเขาไม่มีความคิดอะไรใหม่ๆที่จะทำให้ในที่ทำงานจะต้องทะเลาะเบาะแว้งถกเถียงกันแต่ถ้าลูกน้องฉลาดลูกน้องจะตั้งคำถามตลอดเวลาทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมไม่เป็นอย่างนี้ทำไมเราไม่ทำอย่างนี้ทำไมเราถึงทำอย่างนั้นทำไมบริษัทนั้นเป็นอย่างนี้ทำไมเราไม่เป็นอย่างนั้นนี่คือลูกน้องที่ฉลาดหัวหน้าถ้าไม่ฉลาดจะไม่ชอบคำถามแบบนี้เลยหัวหน้าที่ไม่ฉลาดจะรำคาญแล้วจะบอกว่าจะถามอะไรกันนักกันหนาทำตามนี้ก็แล้วกันจบก็แปลว่าหัวหน้าเองเนี่ยไม่อยู่ในกลุ่มของคนฉลาดแต่ถ้าหัวหน้าฉลาดหัวหน้าจะต้องการให้ลูกน้องที่ฉลาดกว่าตัวเองด้วยซ้ำไปถ้าหัวหน้าที่ฉลาดจะเห็นลูกน้องตั้งคำถามก็จะบอกตอบไม่ได้ก็จะบอกว่าเดี๋ยวจะไปหาคำตอบมาให้หรือไม่ก็ไปหาคำตอบมาดูซิแล้วมาคุยกันฉะนั้นหัวหน้าฉลาดจะไม่ชอบลูกน้องที่โง่แล้วก็ไม่ชอบให้บรรยากาศในที่ทำงานเงียบๆทุกอย่างเรียบร้อยไม่มีใครสงสัยอะไรใครไม่มีใครตั้งคำถามอะไรแต่บริษัทไม่ไปที่ถึงไหนนี่ครับนี่เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากดังนั้นจึงเป็นการที่ทำให้คนอย่างแจ็คมาเนี่ยจะต้องหาคนที่เข้ามาแล้วสามารถจะตอบคำถามได้ว่าคุณพร้อมจะลำบากไหมล่ะคุณพร้อมที่จะถูกท้าทายไหมล่ะคุณพร้อมที่จะบอกว่าวันนี้เหนื่อยเพื่อพรุ่งนี้จะดีกว่านี้หรือว่าวันนี้เหนื่อยพรุ่งนี้เหนื่อยกว่าวันนี้อีกแต่มะรืนเนี่ยความเหนื่อยนั้นจะนำมาซึ่งผลที่เราต้องการนี่ครับวันนี้ก็ชวนกันคิดเห็นคลิปนี้ก็เลยมาแบ่งปันให้ทุกท่านได้อย่างน้อยกระตุ้นความต่อมความคิดของเราหน่อยว่าเออจริงว่ะชีวิตประจำวันของเราเจอลูกน้องและเจอเจ้านายถ้าเจ้านายเราโง่กว่าเราหรือเจ้านายเราให้เราทำในสิ่งที่เจ้านายเองทำไม่ได้เนี่ยเราต้องถือว่าเจ้านายคนนั้นเก่งแต่ถ้าเจ้านายเราไม่เคยตั้งคำถามเราเลยแล้วเจ้านายเราไม่ชอบให้เราตั้งคำถามมีปัญหาละขณะเดียวกันถ้าลูกน้องลูกน้องเราชอบลูกน้องที่โง่หรือชอบลูกน้องที่ฉลาดบางทีเราก็บอกอ้าวแน่นอนสิเราต้องชอบลูกน้องที่ฉลาดสิลูกน้องที่โง่ก็แย่สิแต่ว่าโดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยเราอาจจะชอบลูกน้องที่ไม่ฉลาดเพราะมันบริหารง่ายกว่าเยอะลูกน้องที่ฉลาดเราบางครั้งก็รู้สึกรำคาญอึดอัดถามเยอะแต่นั่นแหละแจ็คมาบอกว่านั่นแหละคือลูกน้องที่คุณควรจะมีเพราะว่านั่นแหละจะทำให้บริษัทของคุณดีขึ้นมีอนาคตและก็อยู่รอดไปวันนี้ฝากแนวคิดของแจ็คมาแบ่งกันคิดช่วยกันวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ของพวกเราเองครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ